ขาทำไรนั่นอุ๊ยมีความพยายามกี่เรือเล่นหรือว่ากำลังหาหมึกแสงกันฮะไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเพื่อนเรากำลังทำไรอยู่เอ๋แอบส่องสีโอ้มาที่เอ็นชานค่ะหูตามติดชีวิตไก่มีการใช้ท่านด้วยรู้สึกเหมือนเป็นสต็อกเกอร์ในวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.17.1 ค่ะก็อยู่กันใน Minecraft Server กันอีกแล้วเนาะคาถาก่อสร้างหรือคาถาโลกินั่นแหละที่ไว้วางบล็อกได้ทีนี้ไปทราบข้อมูลมาค่ะว่าเราสามารถใส่เอนชานได้ด้วยนะเขาก็มี3เอนชานใช่ไหมคะก็มีนี่ค่ะประสิทธิภาพจะเพิ่มความกว้างความยาวเรียกความยาวดีกว่าความยาวของเวลาที่เราใช้คาถาก่อสร้างค่ะแล้วก็ทนทานมากขึ้นแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองได้ว่าอย่างนั้นแหละต้องลองดูเรื่องการซ่อมก่อนสิเมดดิ้งใช้ได้ไหมขอแลกหน่อยนะนายสภาพ916โอ้เพิ่มขึ้นเนี่ยแหละซ่อมได้ใจเลยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเนาะอันที่มีประสิทธิภาพค่ะกับไม่มีวางไปปุ๊บได้เท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 88 1เป็น8 8 2 16 16บล็อกค่ะแต่ถ้าเป็นอีกอันหนึ่งล่ะที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงสุดระดับ5อู้เพิ่มมาอย่างชัดเจนค่ะ1 2 3 4 5เพิ่มมาอีก10บล็อกสินะเป็น28บล็อกค่ะโอ้โหการต่างกันแบบชัดเจนเนี่ยมันมีบางอย่างค่ะที่หมิวคิดจะทำเป็นไอเทมพิเศษที่ถูกเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนี่ค่ะระดับซูเปอร์เฟอร์เนสเตาเผาค่ะที่ไม่มีใน Minecraft ปกติเขาว่ากันว่ามันเผาเร็วมากส่วนที่6เป็นไดมอนด์ไม่ต้องห่วงค่ะมีเยอะอยู่แล้วจัดไปนี่ใส่ไปอัปเกรดมาหน้าตาไม่ได้ต่างไปจากเตาเผาธรรมดาเลยค่ะเวลาที่วางไปแล้วสูงสุด10เทียร์แต่ทำได้ตอนนี้คือเทียร์ที่6ค่ะโอ้โอ้นั่นจริงหรือนี่ดูความไวนี่สิโอ้แล้วนี่ค่ะกระบองเพชรเตรียมไว้มาสิมิวจะไปทำอย่างหนึ่งค่ะเพื่อให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตอนนี้แหล่ง EP ของเราเนาะอาศัยจากเจ้าฟาร์มซอมบี้ค่ะแล้วทีนี้แบบมันได้ของเยอะมากแล้วที่เก็บของอ่ะไม่เพียงพอโดยเฉพาะเจ้าพวกชุดเกราะค่ะที่แบบมันไม่สแต็กกันน่ะมันก็ต้องจัดให้เป็นระเบียบหน่อยใช่ไหมก็เลยคิดว่าจะมาจัดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวค่ะโอเคนี่ไงค่ะของเต็มของเต็มอู้แล้วก็เต็มอ่ะทีนี้ค่ะก็เต็มอัดแน่นมากๆอ่ะได้เวลาแล้วจัดเลยดีกว่าโอ้โหน่ารำคาญจริงเจ้าพวกซอมบี้ไม่ไหวค่ะอย่างนี้ต้องเอกจัดหน่อยละปกติมีปิดเสียงรถรางแล้วใช่ไหมคะปิดเสียงซอมบี้ก็มีปิดเสียงวัวก็มีปิดเสียงแกะก็มีค่ะมีหลายชนิดเลยโอเคขนแกะสีขาวโต๊ะครับจัดเลยนี่ไงปิดเสียงซอมบี้ค่ะตั้งแอบแอบไว้ตรงไหนกันได้วางลงไปปุ้งโอ้โหหน้าซอมบี้ที่ถูกแช่แข็งน่าสงสารจริงๆทำไมยังได้ยินเสียงอยู่เนี่ยอะไรกันทำไมไม่หายเสียงเหรอนี่ก็ไม่เห็นจะใช้งานได้เลยอะเกิดอะไรขึ้นคะหรือว่าต้องปิดเสียงตอนที่มันเกิดเป็นไปได้ถ้าเราวางไว้ตรงนี้อาจจะช่วยได้ก็ได้นะคะโอเคใช้งานได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาค่ะดับอย่างนานเลยอะแล้วก็แบบเข้าเล่นไม่ได้ค่ะก็อาจจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างเนาะไม่เป็นไรฮอปเปอร์2ตัวค่ะมาเลยตรงนี้จะเป็นระบบคัดแยกไอเทม5อย่างที่แยกได้ปกติต้องบอกว่าคิดว่าการฆ่าซอมบี้เราจะได้อะไรบ้างคะเราไม่ได้แค่เนื้อซอมบี้เน่านะมันจะมีบางอย่างที่ได้ด้วยค่ะเช่นแครอทมันฝรั่งและถ้าฆ่าด้วยดาบติดไฟก็จะได้เป็นมันฝรั่งเผาค่ะนั่นแหละของที่ต้องแยกออกมาฮอปเปอร์หันหน้าไปทางไหนก็ได้ค่ะแต่ห้ามหันลงข้างล่างไม่งั้นระบบคัดแยกจะพัง
ว่าไปก็น่าแปลกใช่ไหมคะซอมบี้พกมันฝรั่งไว้ในกระเป๋ากางเกงเหรอทำไมถึงต้องแบบฆ่าแล้วได้มันฝรั่งอย่างนี้อ่ะเพื่อนก็สงสัยอย่างนั้นแหละแต่ก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะคะไม่อย่างนั้นการหาแครอทกับมันฝรั่งอาจจะหายากก็ได้ถ้าของไม่ดรอปจากซอมบี้เนาะมันไม่มันต้องมันต้องไม่ใช่จากซ้ายไปขวาแต่ต้องเป็นจากขวาไปซ้ายจัดมามันก็เหมือนยูนะแต่จะบอกไม่ใช่ยูจะบอกเป็นตัวอะไรดีคุณอาสวัสดีค่ะโอ้ไม่เหงาอ่ะมีแค่เพื่อนเดินผ่านก็รู้สึกดีแล้วค่ะเล่นเอาชีวิตรอดอยู่คนเดียวไปวันๆน่ะมันออกจะเหงาค่ะแบบอยู่ในเวิลด์เราก็ไม่เจอใครหรอกไม่เจอฮีโร่บายแน่ๆ เพราะมีเพื่อนแบบเห็นเพื่อนเดินผ่านไปมาไปมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ฟินโหเพื่อนมาเอฟเค เอ้ยนั่นแหละเมื่อมีไอเทมเกินและสโตนท็อตดาบส่งไอเทมออกมาซะให้เหลือแค่18 19 20 21 22ของที่ได้จากซอมบี้มาเลยค่ะมันฟรางแครอทเนื้อซอมบี้ใช่แล้วก้อนหินนี้ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วก็เหล็กด้วยอ่ะมีโอกาสได้เหมือนกันนะเนี่ยได้เหล็กมาแครอทไปเลยแล้วก็มันฟรางมันฝรั่งเผาค่ะอ่ะเต็ม5ช่องแค่นี้ก็พอละเนื้อซอมบี้ปึ๊บแล้วก็เหล็กปึ๊บอ่ะแค่นี้เองคัดแยกทุกอย่างแล้วอยากรู้ไหมเพื่อนเรายังอยู่ไหมคะเอ้ยเราต้องทักทายหน่อยทายสิทักทายอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมเอ๊รู้สึกจะไม่อยู่ค่ะเอ็มเคแล้วแหละไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเอ้ยเขาไม่อยู่เอฟเคแล้วสินะ ป่วนๆแล้วไอเทมที่เป็นขยะล่ะปกติชุดเกราะที่เป็นเอนชานอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็เอาไปย่อยเนาะได้ให้ได้อีกพีคืนมาก็ได้ค่ะแต่หมายว่ามันก็ได้น้อยอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องยุ่งยากสั่งทิ้งทั้งหมดเลยดีกว่าเราต้องเรียกมันว่าระบบกำจัดของเสียจ้าจะเลือกใช้เป็นกระบองเพชรอ่ะเพราะมันดูโหดร้ายดี อันนี้จริงลาวาก็ไม่มีปัญหานะลาวาเยอะจะตายไปเอ๊ะแล้วเขาจะทำงานยังไงล่ะง่ายมากๆค่ะเรื่องนี้ Observer Box ค่ะนี่ไงวัดดีนายหันมาแล้วแต่กับพี่แบบนี้มันทำงานตลอดเวลาก็อาจจะน่ารำคาญเนาะโอ้เปลี่ยนสายฮอปเปอร์ใหม่ให้ส่งไอเทมมาจากทางด้านบนดีกว่าเสียงดังหนูหูจริงๆไปไปไปเอาวงจรให้มันเสร็จๆไปค่ะถ้ามีไอเทมนะกรุณาทำงานอะไรแบบนี้ค่ะไม่มีไอเทมก็ไม่ต้องทำงานวางบล็อกด้วยไอเทมจะได้ไหลเข้ามาสู่ดับเบิลได้ตึ๊ดตึ๊ดอ่ะนั่นแหละจ่ายได้ถูกต้องค่ะอันนี้คือมันยังไม่ลงนะเพราะว่ายังไม่ได้เอาอะไรมากั้นอ่ะหมดไอเทมก็หยุดทำงานไปโอ้โหไม่มีเสียงดังหน่วงหูอย่างนี้เพอร์เฟกต์ค่ะมาสิมาสิมาสิปิดบล็อกเลยไอเทมจะได้ไม่กระเด็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนทำลายด้วยกระบองเพชรน่าสงสารดิฟเซเลตจังต้องขยะไปทิ้งแล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราจะเอาขยะที่อยู่ในกล่องพวกนี้ไปยังไงล่ะมันง่ายมากค่ะนี่ไงดอปเปอร์ส่งไอเทมมาเลยดีกว่าง่ายที่สุดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาวางทุกทิศปุ๊บปุ๊บนี่แหละส่งไอเทมได้ปุ๊บมาเข้าสู่ฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ส่งต่อตามสายไปปึ๊บ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 เข้าสู่การทิ้งขยะค่ะแล้วก็คัดแยกไอเดียอุ้ยดีโอ้หมาตากฝนน่าสงสารไปไปขยับไปอยู่ข้างในหน่อยแมวก็ด้วยไปอยู่หน้าบ้านดีกว่าโอ้นี่ไงไม่ตากฝนแล้วแมวตากฝนไม่เปลี่ยนสีแต่หมาตากฝนนี้เปลี่ยนสีอ่ะน่าสงสารอ่ะอันนี้จริงก็เป็นคนบาปเลยข้ามนักบุญนะแสดงให้เห็นวันละนิดวันละหน่อยเราเป็นคนดีจากนั้นก็ไปทำเรื่องชั่วๆโหดร้ายอีกหลายอย่างกับสรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตในโลกแห่งนี้ค่ะก็ช่วยไม่ได้นั่นแหละคือ Minecraft โอ้โหดูนั่นสิเฮ้ยเลื่อนรถแปลว่ามีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นหรือไม่มันก็เปลี่ยนกันตายอ่ะเขามาแล้ว เขากำลังฟาร์มเลเวลถ้าเราไปยืนใกล้ๆนี้เราจะขโมยเลเวลเลยนะคะไปไปไปทำระบบกับพี่ไม่มันเสร็จๆค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเด้งขึ้น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 แล้วทีนี้เนื่องจากไม่ใช่ของที่เราสแต็กไว้ก็จะถูกส่งมาที่ทิ้งขยะก็เพื่อนบ่นนะว่าไอเทมมันเต็มใช่ไหมขุดออกไปขุดออกไปเอาขอให้ออกไปเลยนี่ปล่อยให้
หายทิ้งตรงนี้เลยบ้างมันจะเยอะไปไหมเนี่ยเอ็นดิตี้โอเคโอเคอ่ะใส่อ่ะคุณผู้ชมคะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นจริงๆรู้สึกว่ามันยังไม่สุดค่ะมันมีหลายอย่างที่คิดว่าอัปเกรดขึ้นไปได้อ่ะเขามีเรือกันนะตัวเองต้นไม้ของเพื่อนที่ปลูกไว้เงียบเราขอนะวันนี้เรานำเสนอไอเทมไป2อย่างเลยค่ะก็คือเจ้าคาทานโลกิแล้วก็ซุปเปอร์เตาเผาค่ะที่เผาได้เร็วมากๆยังมีอีก2ไอเทมนะที่หมิวยังอยากจะแนะนำในตอนนี้ค่ะแล้วมันคืออะไรคะเขาคือไอเทมค่ะที่ชื่อว่ากล่องใส่ของหรือว่า drawer นั่นเองถ้าใครเคยเล่นมอสก็จะคุ้นชื่ออย่างดีค่ะอันเนี้ยโอ้โหถ้าเป็นเทียร์3จุได้ 65,000 ไอเทมแน่มิวจะเลือกใช้เทียร์ค่ะที่ทำจากบล็อกเหล็กเพราะว่าแค่เนี้ยก็จุได้ 130,000 ไอเทมอย่างเยอะแล้วก็มีไอเทมอีกหนึ่งอย่างที่มิวอยากจะแนะนำค่ะเขาก็คือฮอปเปอร์ค่ะ9อันรวมกันหน้าตาอย่างนี้เอ๊ะก็เหมือนฮอปเปอร์ธรรมดานี่ไม่ใช่ค่ะสามารถส่งไอเทมได้ทีละ8ต่อครั้งเนี่ยส่งไอเทม1อันมันช้าไปทีละ8สิรับรองอย่างไวสุดยอดไปเลยยิ่งส่งเร็วนะระบบของเราก็จะแหลกน้อยลงค่ะจะว่าเป็นเรื่องของ performance ก็ได้นะไอเทมนี้ค่ะแต่ไอเทมนี้ drawer มันเป็นเรื่องของความ OP ล้วนๆเลยปะแทนที่ด้วยกล่องธรรมดาตรงนู้นไกลๆอ่ะก็มี1สายล้อฟ้าละปกติสายล้อฟ้าต้องสูงไหมไม่ค่ะไม่จำเป็นแต่นี้คือแบบเอาให้สูงไว้ก่อนจะได้แบบเห็นชัดๆแล้วก็พ้นมาจากนู่นเลยเหมือนสัญญาณโทรทัศน์บางอย่างล่อฟ้าผ่าแต่เท่าที่สังเกตค่ะส่วนใหญ่อ่ะฟ้าจะผ่ามาที่เสานี้นะไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันก็เป็นระยะสุ่มเลยค่ะว่าฟ้าจะผ่าตรงไหนอ่ะก็จะไปที่เสาที่ไกลที่สุดอ่ะและแล้วในตอนนี้ค่ะก็ยังไม่ได้ไปฆ่ามังกรเพื่อนๆยังไม่พร้อมค่ะแล้วก็แบบยังไม่แน่ใจว่าใครอยากจะไปฆ่ามังกรบ้างหรือว่าเราจะไปฆ่าเองก็ได้นะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นหน้ามังกรเนี่ยเพื่อนกลุ่มนี้เคยเล่นด้วยกันมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนั้นค่ะเลิกเล่นไปก่อนที่เราจะได้ฆ่ามังกรไงอ่ะอีกเสาหนึ่ง กังวลเรื่องฟ้าผ่าชาวบ้านมากเลยแค่นั้นเลยอะอย่างเดียวที่ทำให้ต้องเซฟขนาดนี้ก็น่าคิดนะคะถ้าเราไปฆ่ามังกรรอบแรกแล้วแบบเพื่อนคนไหนอยากจะฆ่ามังกรก็พาไปรอบสองอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราทำให้มังกรเกิดใหม่แต่ทีนี้มันก็แบบมันไม่ใช่มังกรตัวแรกไงเออมังกรตัวแรกมันมีแค่ตัวเดียวในโลกอะโอ้ทุกคนอยู่ในเนเธอร์ยกเว้นคุณอาไปไหนกันทำเนี่ยไปหาตำล่าเบรดค่ะที่ปราสาทเนเธอร์เอามาเพื่อครับรวมกับ Interpol ค่ะมันจะได้เป็นที่ตามหา DN ไม่ใช่ค่ะอันนี้มันบัชชันเรมแนนท์นู่นทางนู้นค่ะทางนี้คุณวันบีลงไปยังไงคะเอ้ยลืมเอาธนูมาเออธนูอยู่กับผมมีอยู่โอ้โหเอ้ยกระทู เอ้ย Interpol ค่ะอ๋อ Interpolคนโดนทิ้งคนโดนทิ้งข้างบนนั้นมีความสุขจริงๆต้องเป็นพอโอ้ต้องใจมดนี่ไงของทองโอ้อันนี้ไงฮะอ่านเจออ่านละทำไมไม่ปักไว้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแค่นั้นล่ะครับไม่หลงค่ะนี่มันนี่ไงตามคนไม่หลงมันใจแค่ไหนครับโอ้ถ้าหลงก็ขุดบล็อกออกแล้วประตูก็ไปอินเตอร์เพิร์ลกลับมันไม่มีเลยอ่ะโอ้คุณมอนบีออกมาขึ้นมาบนหลังคามันค่ะโอ้เบรดไม่ได้เอาธนูมานี่ไงวิเทอร์เกลตันเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยมันหน้ามันมีเจ้าพวกนี้อ่ะซึ่งมันอยู่สูงมันตีไม่ถึงอ่ะไม่มีธนูอ่ะแล้วมันบินสูงอ่ะตียากมากเลยได้เบรดมา10อันแล้วนะเจอเบรดมาจนได้10อันเลยค่ะอ่ะคุณวันนบีโดดขึ้นมาเลยค่ะเราเดินหลังคาน่าจะง่ายไม่ใช่เหรอโอ้เขาไม่โดนก็เอ้าเอ็นดีว่าจะขึ้นได้เอ็นมีความพยายามนั่นนี่คุณต้องเจอกันมีท้อนมาไหมคะได้เอาท้อนมาไหมมีอยู่ครับแบ่งไปไหมแค่จะวางปักตามทางเฉยๆค่ะถ้าไม่มีท้อนก็จะวางบล็อกแทนคุณแพงศีลธรรมกันเหรอนี่ก็มีทางขึ้นค่ะได้ยินเสียงแล้ว
หลังคาเหรอขึ้นหลังคาใช่ไหมคะโอ้ใช่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 โอ้โหนี่เป็นห้องเปรตที่ดีที่สุดเลยมั้งคะเนี่ยโอ้โหคือแบบมีกำแพงล้อมรอบให้อ่ะไหนๆคุณวันนบีนี่ครับโอ้โหสองกองสปอนใกล้ๆกันใกล้กันมากโอ้ระวังนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นเหวลาวาไทเดาใช่ไหมถูกต้องครับทำไมเสียงกินอาหารอยู่ข้างหูยำยำนี่ไม่ใช่นะมันชอบยิงไฟออกมาไงน่ารำคาญประตูฟ้ามันยืนเฝ้ามันก็เกิดใช่ไหมครับใช่ค่ะเนี่ย43แล้วตอนแรกได้35เบรดรักประตูมากๆประตูมากใช่ก็รักเราเขาชอบเกิดมาทีละสี่ไม่เกิดเลยทีนี้เกิดน้อยไม่มีดวงสิไม่ได้ทำบุญมาไม่เกี่ยวอ่ะมีคนจะขิงมาทำบุญเยอะโอ้นี่ไงตรงนั้นที่มานั่นกับคุณดีพิกก็ตรงนี้แหละค่ะแล้วมองลงไปก็จะทางกลับแล้วโอ้ใช่โอ้งั้นแปลว่าการสำรวจของหลวงพี่มีประโยชน์นะเนี่ยกลับง่ายเลยเมื่อกี้จะทิ้งเราตายไว้ตรงนี้โอ้ยเฮ้ยเหลือฟาร์มเอเดอร์แมนเนี่ยเราจะฟาร์มเอเดอร์แมนในนี้หรือว่าจะไปแลกกับวิลเลจเจอร์เอาเฮ้ยแก๊ปเฮ้ยแก๊ปไหนนู่นไงโหกันกดเต็มที่ดูด้วยหายไปไหนวะนั่นไงไม่เป็นไรโอ้ตายแล้วมันระเบิดน้ำแข็งผมมันสปอนมากลางน้ำแข็งนี่เลยค่ะเนื้อน้ำแข็งไปนิดเดียวเองอ่ะจริงอ่ะใช่มันสปอนแบบเหนือกำแพงเราไปนิดเดียวค่ะเกิดมาตรงหน้าเลยถ้าจะทำที่ต้มยามาทำที่นี่ก็ได้นะจะตั้งไว้ที่ตลาดค่ะที่มีชาวบ้านเป็นอาชีพมันด้วยโอ้มีคนเคลียร์พื้นที่ไงให้มันเป็นอาชีพไปซะคุณอาสาย AFK ที่แท้ทรูคุณอามีลองยาด้วยเรียงแบบลองยาไปอยู่หรือเปล่าโอ้ในนี้อ่ะมีเนื้อซอมบี้ 1,665 ในกล่องอ่ะแลกแบบให้มันเปิดการแลกในเทียร์ต่อไปตีเอมเมอรัลด์ตัว1 Enderpearl เฮ้ยธนูประทูจะหยอกเฉยๆแหละไปขึ้นโอ้ยมันจะซับซ้อนซ้อนซ้อนเงินอ๋อก็นี่ประตูคุณวันรบีนั่นแหละเนี่ยจะขึ้นรถรางไปก็ได้เส้นทางไม่ปลอดภัยอ่ะนั่งไปก่อนเดี๋ยววิ่งไปเองก็ได้นั่งไปก่อนเลยนะให้คนเปิดงานงั้นเราก็วิ่งบนทางรถไฟวิ่งด้วยความเร็วสูงผ่านบ้านแม็กมาคิวเอ้าเฮ้ยมันขายอะไรแปลกๆไหมขายไมซีเลียมค่ะกับเอนชานอันเบกิ้งกับไทเดนไทเดนเฮ้ยไทเดนอ่ะนั่นคือเฮ้ยไทเดนน่าซื้อมากแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาอิมูรอลมาด้วยเดี๋ยวมันก็คงผมมาใหม่บ้างอุ้ยออฟซิเดียนยังงั้นหรือเด็ดมีถังน้ำไหมข้างหลังมาเป็นอันนี้ไงดิโอ้ยอดเยี่ยมอย่างนี้คุณสบายใจเป็นน้ำดูดแน่นอนเพราะอาจจะมีคนบางคนตกลาวาตายเราจะไม่พลาดจากนั้นเด็ดขาดไม่เดี๋ยวขุดกันคนละผิดทิศแล้วคุณวันโนบีขุดซ้ายกับขวาอ่ะหลวงพี่ขุดตรงนี้มันหลวงพี่ทำทางเส้นยาวเส้นเดียวเอาฝั่งไหนก็สักฝั่งเลยอ่ะเอาเหรอเออเดี๋ยวผมขุดจะเอาเส้นไหนอ่ะเส้นไหนเป็นทางเส้นกลางอ่ะคุณไม่คุณวันโนบีไม่เอาอย่างนี้เอาไขว้กันฮะนี่คือถ้าเราขุดล็อตนี้เป็นอย่างนี้อ่ะอีกล็อตหนึ่งเราจะต้องไขว้กันอย่างเงี้ยเวลาที่เราเดินมาประจบตรงนี้อ่ะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยนี่คือทางเส้นกลางนะทีนี้ก็เลือกอันเลือกเอาค่ะจะเอาช่องไหนจะขุดรูไหนใช่ไหมเลือกรูเลยเลือกรูที่ถนัดอ่ะรูนี้แล้วกันงั้นเราก็รูนี้กดจิ๊บ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 โอ้เจอเพชรแล้วค่ะโอ้โหหกเม็ดอุตส่าห์ให้ทุกคนได้เลือกรูนะเนี่ยนางวันหนึ่งนี่นางอดขิงไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยขอนิดหนึ่งค่ะเป็นยาชูกำลังอย่างนั้นได้แล้ว
ในโลก Minecraft แห่งนี้มันก็ต้องมีอารมณ์ขันกันบ้างคือก็จริงนะเนี่ยแหละเห็นไหมขุดปุ๊บยังไงก็เจอโอ้เจอเพชรอีกแล้วจาก6ขึ้นเป็น17เออมีความสุขนี่ขนาดเราขุดไปทางเดียวกันนะถนนใกล้ๆกันเองเนี่ยค่ะโอ้เจอเพชรอีกแล้วนี่แหละคุณวันปีได้เพชรกี่เม็ดมี59เออนี่แหละเห็นไหมเราได้ขิงนิดนึงแล้วคือเนี่ยเห็นไหมพอเปิดวงนี้ปุ๊บในหน้าจอของปะทูก็จะเป็นปะทูค่ะจอผมเป็นดีฟสเลทนะใช่ใช่ก็คือแค่มีเหมือนกระเป๋าอันเดียวอ่ะแต่เราใช้ด้วยกันในการไปห้องของแต่ละคนได้อ่ะประมาณนั้นไม่ก็คือกระเป๋าของหลวงพี่ปะทูก็ไม่สามารถยุ่งยามได้อ่ะเปิดกองนี้ก็จะเป็นหน้าจอของปะทูอยู่ดีค่ะเออเหรอใช่คือมันเป็นเหมือนแค่ประตูทางเข้าอ่ะหลวงพี่ที่ใครจะเข้าก็เจอแต่ห้องของตัวเองค่ะประมาณนั้นน่ะวันนี้เราขิงจนสบายใจแล้วไม่รู้จะขิงอะไรอีกแล้วขิงจนสบายใจเลยเหรอขิงเนเธอร์ไลท์ยังไงนะโอ้โหเนเธอร์ไลท์ไว้ก่อนไว้ก่อนคุณผู้ชมคะเอพิโซดนี้ก็ได้ทำหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ได้แนะนำไอเทมเนาะที่พิเศษค่ะที่ถูกเพิ่มเข้ามาไม่มีในไมค์ฟ้าปกติไปอีก 3-4 อย่างโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ